คุณเรืองไกรลิขิตวัฒนะไปร้องกกต.ให้ตรวจสอบ21สว.กรณีถือหุ้นสื่อนั่นแหละค่ะเรื่องหุ้นสื่ออีกแล้วเป็นประเด็นร้อนค่ะปมหุ้นสื่อลามจากสส.ไปที่สว.ใช่แล้วบอกนี่แค่รอบแรกนะ21สว.เดี๋ยวเขาจะไล่ตรวจให้ครบทั้งหมดเลยเมื่อวานนักข่าวไปปะกับอาจารย์วิษณุเครืองามแน่นอนค่ะนักกฎหมายมือกฎหมายของรัฐบาลค่ะและที่สำคัญที่สุดในฐานะที่อาจารย์วิษณุก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการสรรหาสว.ด้วยนักข่าวก็ถามอาจารย์วิษณุว่ากรรมการสรรหาสว.รู้มาก่อนไหมว่าสว.บางคนมีประเด็นเรื่องถือหุ้นสื่อมีการตรวจสอบตรวจเช็คกันหรือเปล่าดูละเอียดหรือเปล่ามีการตรวจสอบประเด็นหุ้นสื่อหรือไม่ค่ะและถ้ารู้แล้วทำไมยังให้ผ่านมาถึงจุดนี้ทำไมยังให้ผ่าน เมื่อผ่านมาแล้วมีปัญหามีคนร้องเรียนกรรมการสรรหาสว.ต้องรับผิดชอบไหมอะไรประมาณนั้นไปฟังอาจารย์วิษณุดีกว่าฟังอาจารย์วิษณุก็ดีนะใช่ฟังอาจารย์วิษณุอธิบายเรื่องเดี๋ยวฟังอาจารย์วิษณุชี้แจงหรือฟังอาจารย์วิษณุเคลียร์หรือฟังอาจารย์วิษณุอธิบายหรือฟังอาจารย์วิษณุแถอาจารย์วิษณุเขาชอบอธิบายแต่ใครจะพาดหัวอย่างไรจะแถจะอะไรไงก็สุดแต่ใจแต่ละคนละกันไปฟังกันฮะแล้วตอนที่ขับสรรหาสว.เรามีตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องหุ้นอะไรของเขาก่อนเราได้รับทราบว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาแต่ว่าความที่คำวินิจฉัยของศาลสกลนครแล้วก็ศาลอ่างทองมันมีผลเฉพาะตัวแล้วก็เรื่องอย่างนี้มันก็ไม่ได้ไปเราพบแต่ว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรเพราะว่าไปร้องเรียนกันทีหลังถ้าจะไปตัดซะก่อนมันก็ตัดหมดอ่ะเกือบจะหมดเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมครับว่าเขาถือหุ้นอยู่เรารู้ครับแต่ว่ามันยังไม่มีคำวินิจฉัยอะไรตรงนี้แล้วคำวินิจฉัยของศาลที่ทำไปแล้วนั่นน่ะไม่สามารถนำไปใช้กับคนอื่นได้ด้วยข้อเท็จจริงที่เราไม่รู้เลยว่าต่างกันหรือไม่แล้วเราไม่มีโอกาสที่จะไปตรวจสอบว่ามีหุ้นแล้ว เลิกหรือยังขายหรือยังอะไรต่ออะไรมันจะยุ่งข้อมูลของคณะกรรมการไหมครับเมื่อรู้ว่าคุณสมบัติอาจจะไม่ชอบแล้วยังตั้งอีกไม่ใช่ครับเพราะว่าเรามีเรื่องอื่นที่คิดว่าถ้าสมมติว่าตั้งไปแล้วมีปัญหามันก็ไม่ได้กระทบอะไรระบบสำรองเลื่อนขึ้นมามันก็มีอยู่จึงไม่มีความเสียหายอะไรเกิดขึ้นคุณสมบัติที่มีแต่บ้างของสว.ฮะคือห้ามถือหุ้นสื่ออยู่แล้วใช่ไหมครับเหมือนกับคุณสมบัติของสส.ก็อย่างนี้มันจะแปลกๆไหมอาจารย์ถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรคำว่าถือหุ้นสื่อเนี่ยถ้าพบว่าถือหุ้นตามความเป็นจริงแล้วสื่อนั้นมีกิจการทำหนังสือพิมพ์ชื่ออะไรออกเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ขายเล่มละกี่ตังค์ถ้าเจออย่างนี้เราก็ไม่ให้อยู่แล้วแต่คำว่าวินิจคำว่าถือหุ้นในสื่อแต่ว่าวัตถุประสงค์ไม่จิ้มฟันยันเรือรบการจัดตั้งสื่อเป็นเพียงวัตถุประสงค์หนึ่งแต่ไม่ได้ประกอบการจริงตรงนี้เราก็ไม่กล้าลงไปวินิจฉัยที่จะตัดสิทธิ์ซึ่งเช่นเดียวกันกับส.ส.ทั้งหลายแต่คำวินิจฉัยที่ออกมาของศาลฎีกาไม่เป็นบรรทัดฐานสำหรับคดีอื่นเฉพาะตัวไม่เหมือนกับคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่เขาบอกว่าให้มีผลผูกมัดเป็นการทั่วไปอย่างนั้นใช่อย่างนี้แสดงว่ามุมมองของคณะกรรมการสรรหาสว.ก็มองว่าการถือหุ้นในบริษัทที่มีวัตถุก็เป็นมุมมองเดียวกับเวลาที่พรรคคัดคนลงสมัครส.ส.นั่นแหละความที่ยังไม่แน่ชัดว่ามันคืออะไรยังไงกกต.เองก็ยังไม่กล้าวินิจฉัยก็ปล่อยให้ผ่านมาเพื่อรอให้มันจะไปวินิจฉัยกันซะก่อนตอนนั้นก็ไม่ได้ต้องมีเรื่องเกิดขึ้นแล้วก็ร้องเรียนไปซึ่งบัดนี้มีเรื่องร้องแล้วก็ดีแล้วก็จะได้ให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานเป็นไงคะคุณนายคะหุ้นสื่อแปลว่าอะไรคะช่วยอธิบายนิดนึงนะจบแล้วจบแล้วนะหุ้นสื่อแปลว่าอะไรคะคุณนายคะไม่รู้คำวินิจฉัยของศาลสกลนครแล้วก็ศาลอ่างทองมันมีไม่รู้ฟังแล้วเป็นไงล่ะตกลงจะใช้คำว่าอะไรอธิบายชี้แจงแถลงไขหรือว่าแถนักข่าวถามดีนะบอกว่าระหว่างการคัดเลือกสว.ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องถือหุ้นสื่อมาก่อนหรือไม่อาจารย์วิษณุก็ตอบว่าเรารับทราบว่าเรื่องนี้เป็นปัญหาแต่เนื่องจากจุดๆๆนักข่าวจี้ต่อแสดงว่ากรรมการสรรหาสว.รู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าสว.บางคนมีปัญหาถือหุ้นสื่ออยู่อาจารย์วิษณุตอบว่าเรารู้แต่มันยังไม่มีคำวินิจฉัยอะไรตรงนี้แปลว่าอะไรงงแล้วคำวินิจฉัยที่มีอยู่ก่อนก็ไม่สามารถนำไปใช้กับคนอื่นได้เพราะเป็นคำวินิจฉัยเฉพาะตัวคดีที่ศาลฎีกา
ได้ตัดสินกันไปแล้วเรื่องมีลักษณะต้องห้ามกรณีถือหุ้นสื่อหรือไม่อะไรอย่างไรกรณีที่ตัดสินไปแล้วในส่วนของส.ส.ผู้สมัครส.ส.บางคนไม่ได้เป็นบรรทัดฐานไม่ได้ผูกมัดไม่ได้ผูกพันว่ากรณีอื่นๆจะต้องเป็นไปตามนั้นอาจารย์วิศนุอธิบายงั้นจริงๆค่ะทีนี้นักข่าวก็ถามอีกเอ๊ะก็รู้อยู่ว่าสวบางคนเนี่ยถือหุ้นสื่อแต่ยังปล่อยผ่านแล้วมามีปัญหาแล้วมาถูกร้องตอนนี้แสดงว่าบกพร่องใช่ไหมกรรมการสรรหาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับอาจารย์วิษณุยืนตอบเลยทันทีไม่ใช่ครับเพราะเรามีเรื่องอื่นที่คิดว่าถ้าสมมติตั้งไปแล้วมีปัญหามันก็ไม่ได้กระทบอะไรมีระบบสำรองเรื่องขึ้นมาอยู่แล้วถามอีกแสดงว่ากรรมการสรรหาสว.มองว่าการถือหุ้นในบริษัทที่มีวัตถุประสงค์ทำสื่อแต่ไม่ปฏิบัติจริงก็คือไม่ได้ทำสื่อจริงไม่ขัดคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามในการเป็นสว.ใช่ไหมอาจารย์วิษณุก็รีบสวนมาทันควันที่จริงนี่ก็ฟังคำถามยังไม่จบประโยคหรอกเป็นมุมมองเดียวกับพรรคการเมืองที่คัดคนลงสมัครส.ส.ความที่ยังไม่แน่ชัดว่ามันคืออะไรกกต.เองก็ไม่กล้าวินิจฉัยเอาอาจารย์เอาที่พี่อาจารย์สบายใจเอาที่พี่อาจารย์อาจารย์เอาที่พี่สบายใจเอาที่พี่เลยเหรอเอาที่อาจารย์สบายใจแล้วผมพูดอย่างนี้ได้ไหมเอาที่พี่อาจารย์สบายใจก็แล้วกันพี่อาจารย์สบายใจอย่างไรพี่อาจารย์จะเอากันไปตามนั้นก็แล้วกันโอเคไหมผมคิดว่าถ้าไม่ยึดหลักมันก็ยุ่งมันเหนื่อยนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องความเชื่อทางการเมืองค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของสีค่ะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของขั้วของค่ายแต่มันเป็นเรื่องของหลักค่ะถ้าหลักมันชัดความเชื่อมั่นความศรัทธามันจะตามมาและถ้าหลักไม่ชัดหลักมันแกว่งมันก็ขัดแย้งมันก็ทะเลาะเหมือนไก่จิกกันในเข่งอย่างเงี้ยทั้งตลอดชาติคือตีกันไม่จบอ่ะตีกันไม่จบอ่ะ